าธุสาธุสาธุสำหรับองค์แสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้ได้รับโอกาสความเมตตาจากพระปรัตอนุชาตนรินโทเจ้าอาวาสวัดนครชุมเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเมตตาแสดงธรรมค่ะขอกราบนิมนต์องค์แสดงธรรมขึ้นสู่ธรรมาสค่ะขณะนี้พระคุณเจ้าพระปรัตอนุชาตนรินโทนะเจ้าอาวาสวัดนครชุมตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองท่านเป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรนะครับอยู่จังหวัดพิจิตรนะครับก็ได้ขึ้นบนอาสนะสงฆ์แล้ววันนี้ท่านก็ได้เข้ามาแสดงธรรมที่วัดสังฆทานนะครับก็ตอนนี้ต่อไปก็ขอเชิญทุกท่านนะเตรียมตัวคุกเข่าเพื่อจะได้กราบพระคุณเจ้าพร้อมกันก่อนนะครับกับพร้อมแล้วกราบครับก็ขอเชิญทุกท่านนะให้ตั้งอกตั้งใจฟังธรรมและปฏิบัติธรรมด้วยกายด้วยวาจาใจนะครับเพื่อจะได้นำเอาธรรมะเหล่านี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์จากการฟังต่อไปนะครับสาธุพระมหาเจ้าจริยาจาธาสันติธาสัตตาปรัจฉะชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะญาติสังวัปเตภิชังตาติสังลัพพเตภรังกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วก็ขอถวายความนอบน้อมถวายสัมมาคารวะแด่ดวงจิตวิญญาณของหลวงพ่อสนองกตปุญโญและก็ขอถวายความนอบน้อมแด่หลวงปู่สังวาลและถวายความเคารพแด่ท่านพระอาจารย์เจ้าวาดวัดสังฆทานนะอาจารย์สมุนลินสิริวัฒโนพร้อมทั้งเจริญในธรรมกับอุบาสกอุบาสิกาผู้เป็นศิษยานุศิษย์วัดสังฆทานก็ถือโอกาสว่าก้าวรวมๆว่าเป็นศิษย์ของวัดสังฆทานนะโยมนะรวมความก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวันนี้อาตมาก็ได้รับนิมนต์จากอุบาสกทายกนะมาแสดงธรรมนะก็นั่งนึกในใจว่าเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนหรือเปล่านะก็ดำริว่าจะเอาอะไรมาแสดงธรรมให้โยมดีก็เลยยกพุทธศาสนสุภาษิตที่กล่าวในเบื้องต้นเมื่อญาติสังวะปะเตภิชัง
ตาทิสังลัพเพเตปรังกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นเพราะว่าที่นี่ย่อมอาตมาก็พอทราบข่าวว่าเป็นสำนักปฏิบัติธรรม นะศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อสนองเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในองค์แห่งการภาวนาการที่เราเนี่ยได้ตั้งมั่นแห่งองค์ภาวนาเนี่ยก็เหมือนว่าเรานั้นกำลังหว่านพืชแห่งความดีความดีที่เราทำนี่แหละโยมจะเกิดเป็นพลังเป็นสิ่งล้ำค่าแห่งจิตของเราเอง เพราะว่าบุคคลทุกคนเนี่ยโยมเราปรารถนาแต่สิ่งที่จะไปรับพรปรารถนาคนอื่นจะมาให้พรปรารถนาสิ่งคุณค่าจากบุคคลอื่นแต่เราลืมพิจารณาสิ่งที่มีคุณค่าในตัวเองสิ่งนี้ก็คือกุศลความดีที่จะต้องทำแม้แต่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ยังสามารถที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ปรับสภาพให้เกิดขึ้นให้เข้ากับตามสิ่งแวดล้อมที่พืชพันธุ์แต่ละพันธุ์นั้นอยู่ตามภูมิประเทศที่เกิดขึ้นบนโลกมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันก็ต้องปรับตัวพัฒนาจิตของตัวเองหวังเพื่อที่จะได้รับสิ่งคุณค่าอันสูงสุด ที่เป็นสิ่งล้ำค่าเป็นพรอันประเสริฐก็คือความเป็นกุศลจากความเป็นกุศลเนี่ยเราพัฒนาให้ความเป็นเพิ่มขึ้นให้มากขึ้นเป็นมหากุศลแต่ส่วนมากแล้วเราไม่ค่อยจะมองในตัวเองจริงในโลกในปัจจุบันสังคมในปัจจุบันเนี่ยเรานั้นจ้องจะเพ่งไปดูที่คนอื่น ไม่เคยพิจารณาที่ตัวเองเพราะวิวัฒนาการแห่งโรคปัจจุบันนี้เจริญเขาเรียกว่าวัตถุเจริญอยู่คนเราเนี่ยเข้าวัดอยู่สี่วัดโยมเคยถามตัวเองไหมว่าเราเนี่ยเข้าวัดตรงไหนบ้างวัดที่หนึ่งเนี่ยก็คือวัตถุเราเข้าอยู่แหละวัตถุตัวนี้เนี่ยก็คือวัดที่ เกิดขึ้นนะเขาเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ของมนุษย์มนุษย์เราเนี่ยพยายามเอาชนะธรรมชาติเพื่อมาอำนวยความสะดวกให้เกิดขึ้นกับตัวเองเรามองดูสาวัตถุนะที่เราใช้ที่เรามองเห็นเนี่ยก็เพื่อที่นำความสะดวกให้เกิดขึ้นเราก็ใช้ วัดตัวนี้เราก็เข้าแต่วัดตัวนี้เป็นภัยกับจิตใจมนุษย์เราเคยตั้งคำถามถามไหมว่าเป็นภัยอย่างไรรวมความอาตมาสรุปให้ฟังว่าวิวัฒนาการความเจริญของโลกเรียกว่าวัตถุนี่แหละปัญญาประดิษฐ์มนุษย์เจริญมากเท่าไหร่ สภาวะแห่งการสวนกระแสแห่งการเจริญของวัตถุก็คือสภาวะจิตใจมนุษย์ก็คือธรรมะสภาวะแห่งเหตุผลการไร้สติปัญญาการขาดซึ่งเหตุผลในจิตมนุษย์ย่อมเบาบางสวนกระแสเจืองหายไปเขาเรียกว่าเจือจางไปหายไปนี่วัดที่หนึ่งส่วนวัดที่สองเนี่ย ก็คือวัดที่สะกดว่าวอแหวนไม้หันอากาศดอเด็กอ่านว่าวัดตามหลักภาษาไทยตอนนี้โยมก็นั่งอยู่ในวัดนะโยมนะวัดตัวนี้นี่แหละเป็นศูนย์รวมแห่งสภาวะการก่อเกิดแห่งความดีเป็นที่อยู่อาศัยของสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็น ที่รวมแห่งต้นกำเนิดเป็นต้นแบบแห่งชุมชนแห่งความดีองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค
พระองค์สร้างสังคมหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่าสังคมแห่งสมณะก็คือเหล่าพระภิกษุสงฆ์นี่แหละที่เป็นสาวกของพระพุทธองค์รวมความว่าเราด้วยนั่นแหละอุบาสกมัสสิกาเรากำลังมาเข้าวัดตัวนี้ศึกษาสภาวะสังคมต้นแบบ แห่งการอยู่ร่วมกันสังคมแห่งความดีสังคมแห่งสภาวะที่จะหล่อหลอมจิตใจต้นแบบแห่งคุณธรรมที่จะนำให้สังคมทั้งหลายนั้นอยู่ด้วยความสงบสุขแต่ในปัจจุบันโยมเราไปยึดติดวัตถุสังคมต้นแบบตรงนี้ก็อาจจะเกิดปัญหาบ้างเพราะสภาวะสังคมวัตถุ มากระทบกับวัดตัวนี้แหละโยมวัตถุมาทำให้เกิดวัดตัวนี้เนี่ยอาจจะเสื่อมลงบ้างแต่ให้เราใช้ปัญญาแล้วกันโยมมันเป็นกระแสสังคมแห่งโลกที่เรียกว่าวัตถุเจริญมากระทบจิตของเราให้เสื่อมฉะนั้นแล้วเนี่ยวัดที่สองก็คือวัดตามภาษาไทยที่ว่าสถานที่นี้เป็นที่พำนักของพระภิกษุสงฆ์ เนี่ยวัดที่สามก็คือวัดที่เขียนว่าวแหวนไม่หันอากาศต่อเต่าเรือวัตระโยมที่มาในวันนี้เนี่ยโยมก็กำลังปฏิบัติวัดตัวนี้เหมือนกันวันนี้เป็นวันอุโบสถศีลนะโยมนะแรม8 ค่ำเดือน 6นะวัดตัวนี้เนี่ย เป็นวัดที่พุทธศาสนิกชนอุบาสกบาสิกาต้องปฏิบัติและรักษาให้มากๆปัจจุบันนี้เราไปยึดถือตามแบบเขาเรียกว่าวัฒนธรรมนอกวิถีชีวิตวิถีชีวิตเราก็คือวิถีไทยนะเราไปตามลักษณะแห่งความเจริญทางโลกตะวันตกแต่ปัจจุบันนี้โลกตะวันตก มายึดวิถีไทยมันสนกระแสกันฉะนั้นวัดตัวนี้นี่แหละก็ขออนุโมทนากับโยมอุบาสกบาสิกาวันนี้ได้เข้ามาถือวัดปฏิบัติอย่างที่วัดอาตมาก็เพิ่งไปอยู่วัดนครชุมได้ประมาณ4 พรรษา4 ปีเข้า5 ปีปีนี้โยมไปกำจัดวัดตัวนี้ที่เป็นอสัตถ์แห่งวัดอสัตถธรรมนะ ของวัดปฏิบัติชุมชนความจริงไม่น่าคุยตรงนี้นะจะบอกว่าไปทานของขมนะชุมชนเกิดปัญหานะเกิดการแข่งแย่งเกิดการชิงดีชิงเด่นเพราะขาดอธิบดีสงผู้นำมานานสุดท้ายก็ตามสภาวะแห่งอกุศลครอบงำในจิตของมนุษย์เรานั่นแหละ ทั้งคฤหัสถ์และก็ภิกษุนะก็เลยเกิดความแตกสามัคคีจะเหมือนเหตุการณ์บ้านการเมืองนั่นแหละนะโยมนะคล้ายๆกันก็เลยอาสาตัวเองไปเพื่อกำจัดอสัตถธรรมแห่งวัดนะที่ไม่ดีต่อชุมชนให้หายไป แต่วันนี้โยมเข้าวัดปฏิบัตินะวัดตัวนี้ก็คือวัดแห่งจริยธรรมของอุบาสกบาสิกาเข้าวัดสือศีลปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาและอีกวัดหนึ่งวัดตัวนี้เราควรตัดให้ขาดเรียกว่าวัตตะบอแหวนไม่หันอากาศต่อปตะต่อปตะสองตัว ตามด้วยสระอ่านว่าวัตตะเป็นสังสารวัตแห่งจิตเป็นสังสารวัตแห่งการก่อรอบของสังขารวัดตัวนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าให้เรานั้นต้องตัดให้ขาดด้วยการเจริญจิตฝึกจิตของตัวเองพัฒนาคุณภาพจิตให้ออกจากสภาวะแห่งสังสารวัต การก่อรอบการเกิดของสังขารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าเป็นทุกข์ทุกข์มากมายที่จะตามมาอยู่เพราะสภาวะหนึ่งเริ่มจากสภาวะ
ความทุกข์เนี่ยการไม่คงที่ของสังขารก็ทุกข์ระยมอนิจจังสามัญลักษณะครอบงำสังขารเราจะบอกว่าเริ่มต้นแห่งความมีชีวิตนี่เราแก่ตั้งแต่บัดนั้นนะโยมนะโยมรู้สึกตัวเองว่าแก่ไหมเนี่ยต้องถามตัวเองนะโยมนะแก่โยมนะอนิจจังครอบงำตั้งแต่วินาทีแรกแห่งการถือปฏิสนธิ ระหว่างเซลล์สองเซลล์ผสมกันนะโยมนะตามหลักของวิทยาศาสตร์วงการแพทย์เรามีวัฒนาการพัฒนามาจากเซลล์ที่มองไม่เห็นด้วยตาเซลล์แห่งความรักด้วยนะโยมนะของบิดาก็คือพ่อของมารดาก็คือแม่ผสมรวมกันณวินาทีแห่งเซลล์สองเซลล์ผสมรวมกันระหว่างบุคคลสองคนเนี่ยวิธีนั้นวินาทีนั้นสภาวะจิต ถือเข้าครองทันทีก็คือจิตของเรานี่แหละเริ่มความแก่วินาทีนี้ทันทีอย่างความชรานั่นแหละเกิดความเสื่อมแล้วทุกวันนี้เราเริ่มเกิดปรากฏแห่งความเสื่อมชราตั้งแต่วินาทีนั้นเคลื่อนไปอยู่ในครรภ์แห่งมารดาเนี่ยเราอยู่อย่างปลอดภัยมีคนเช็คแคร์ดูแลอย่างดีอยู่9 เดือนสภาวะสุดท้าย เราก็ต้องมาประสบวิถีแห่งอุณหภูมิของโลกเขาเรียกว่าภูมิที่อยู่เริ่มเกิดชาติเดี๋ยวสังสารวัฏเริ่มก่อรอบอีกนะนี่คือในลักษณะแห่งวัฏฏะฉะนั้นเราก็ควรจะตัดให้ขาดที่บอกว่าแม้แต่พืชพันธุ์แห่งธรรมชาติยังต้องเตรียมตัวตัวเองโยมปรับสภาพเข้าสิ่งแวดล้อมที่เก่าไว้ในเบื้องต้นเนี่ย ในช่วงนี้ช่วงฤดูฝนโยมลองพัฒนาดีๆนะลองคิดพิจารณาด้วยปัญญาลองตรองไปด้วยที่ใดมีน้ำที่นั่นย่อมมีความเจริญเจริญด้วยชีวิตอาตมาก็อยากจะหยิบยกพืชพันธุ์ชนิดหนึ่งที่คนโบราณปู่ย่าตายายเราสอนเข้ามาว่าพืชพันธุ์ชนิดนี้นี่แหละโยมสอดคล้อง ตามหลักแห่งองค์ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามหลักพุทธพจน์ที่อาตมาได้หยิบยกไปนี่แหละว่าหว่านพืชเช่นใดย่อมได้พืชเช่นนั้นมองเห็นปัญญาเป็นพืชที่เปรียบเสมือนปัญญาพืชชนิดนี้ก็คือมะพร้าวโยมเราลองพิจารณาดูถ้าส กันติความเชื่อศรัทธาโบราณคนโบราณเขาจะสอนจนถึงวันเกิดจนถึงวันตายเราเคยเห็นไหมว่าเวลางานศพเนี่ยก่อนที่เราจะเผาญาติญาติเราเสียชีวิตเขาจะมีสเปรอนะเขาจะเอามะพร้าวมาทุบเตรียมเขาไว้ปอกเขาไว้ดีๆเขามาทุบไว้เพื่ออะไรอาบหน้าศพล้างหน้าศพให้บริสุทธิ์ใช่ไหม เพราะอะไรโยมความจริงไม่ใช่นะเป็นปริศนาธรรมที่คนโบราณสอนไว้ด้วยความแยบคายที่เราละทิ้งลืมของเก่าลืมภูมิปัญญาแห่งความดีของบรรพบุรุษในมะพร้าวหนึ่งต้นนะโยมหนึ่งผลเนี่ยคนสมัยก่อนปู่ย่าตายายเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาสอนจนวินาทีสุดท้ายก็นำผลมะพร้าวนี่แหละ มักมีองค์8เกิดขึ้นในผลมะพร้าวนะโยมนะอาตมาหยิบยกมาให้โยมฟังเนี่ยศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์ในผลมะพร้าวจะแตกแขนงให้ฟังว่าปู่ย่าตายายเราเนี่ยจะนำอะไรมาสอนจนวินาทีสุดท้ายเพื่อเตือนสติลูกหลานก็คือเรานี่แหละไม่ให้ประมาทนะต้องขอบคุณคนที่คิดคนแรกนั้นในปริศนาธรรมตัวนี้นะโยมนะ อาตมาก็มานั่งคิดวิเคราะห์ทำไมเขาต้องเอามะพร้าวมานั่งจนมานั่งนึกถึงแยกไปทีละส่วนโยมนั่งพิจารณาไปด้วยนะเกิดปัญญานะโยมนะเพราะอะไรเราลองจับลองข้าวมือคลำดูที่ศีรษะเราโยมพิจารณาดูเหมือนผลมะพร้าวไหมโยมจากเซลล์มะพร้าวเนี่ยเราจะขูด เอาขุยมะพร้าวจากเปลือกหนาๆข้างนอกออกค่อยๆกระเทาะไปเราขูดดีๆก็จะพบ
เซลล์ที่เป็นเส้นใยคล้ายกับเส้นผมของเราเราจับไปปุ๊บบนศีรษะเราพบเส้นผมทันทีหนึ่งนะจากปอกเปลือกขูดเข้าไปถึงจากเอาเส้นใยที่ขูดเคาะเอาเนื้อเอาเซลล์ออกนะก็จะพบกะลามะพร้าว เราผ่าศีรษะเรายมนะลอกหนังศีรษะเราออกเราก็จะพบกะโหลกที่หุ้มมันสมองเราไว้นะค่อยๆลอกหนังศีรษะเราออกเนี่ยเราก็จะไปพบกะโหลกเหมือนกันเราค่อยๆปอกเปลือกมะพร้าวออกจากเซลล์ที่เราเส้นไปพบกะลาเหมือนกันเปรียบเทียบแบบเหมือนศีรษะมนุษย์เรานี่แหละ พอเราทุบกะลามะพร้าวออกไปโยมเราจะไปเจอเนื้อมะพร้าวสีขาวบริสุทธิ์เชียวเราทุบกะโหลกเราเหมือนกันโยมถ้าผ่าถ้าให้แพทย์ผ่าศีรษะเราไปเนี่ยเราก็จะไปพบมันสมองคล้ายๆเนื้อมะพร้าวมีสีขาวๆเนื้อมะพร้าวกับสีขาวนะ ในเนื้อมะพร้าวเนี่ยยมผ่าไปในผลมะพร้าวก็ยังมีน้ำหล่อเลี้ยงเนื้ออยู่ข้างในเนี่ยในมันสมองเราก็เหมือนกันมีเนื้อในสมองในศีรษะเราก็มีน้ำหล่อเลี้ยงคุ้มสมองเข้าไว้นะเพื่อให้สมองเราลอยทรงตัวในลักษณะความธรรมชาติทำไมว่าในมะพร้าวเนี่ย เปรียบเหมือนดังจิตมนุษย์ก็เหมือนกันได้เพราะอะไรจากเราผ่านไปแล้วถ้าเราทุบกะโหลกมะพร้าวเนี่ยครบในไตรสิกขาโยมเคาะกะลามะพร้าวผ่าโป๊ะออกไปเนี่ยเราเจาะปัญญาเราเจาะปัญญาตัวเองหรือยังโยมจากผ่านกะโหลกเข้าไปเปิดปัญญาโยมเราไปเจอเนื้อสีขาวผุดผ่อง จิตของมนุษย์เราเนี่ยถ้าจะไปสู่สภาวะแห่งความสําเร็จหมดจดแห่งเครื่องส้มมองกิเลสได้เริ่มจากศีลโยมศีลนั้นเลี้ยงจิตที่บริสุทธิ์มะพร้าวเนื้อมะพร้าวมีสีขาวโยมเปรียบเสมือนความบริสุทธิ์นะสีขาวเนี่ยโยมเป็นความบริสุทธิ์ศีลก็เปรียบเหมือนศีลของมนุษย์เรานี่แหละในจิตโยมเหมือนกันเนื้อก็ยังเปรียบสมองที่ เราคนอยู่ในลักษณะการพิจารณาต้องใช้ปัญญาจากศีลแล้วก็มีน้ำอยู่ข้างในโยมผลไม้แห่งที่มีความอัศจรรย์ก็คือน้ำเนี่ยอยู่ในผลด้วยผลเนี่ยโยมน้ำมะพร้าวก็เหมือนจิตมนุษย์นะน้ำเนี่ยนะเป็นพลังที่คุณค่าทางจิตใจผลไม้มะพร้าวเนี่ยที่จะเจริญแผ่พืชเผ่าพันธุ์แห่ง พันธุ์ของตัวเองก็คือเผ่าพงพันธุ์แห่งตระกูลมะพร้าวก็ต้องมีผลที่สมบูรณ์มีกะลาที่ห่อหุ้มเนื้อดีมีเนื้อที่สมบูรณ์มีน้ำที่สมบูรณ์เพราะน้ำในมะพร้าวเนี่ยจะหล่อเลี้ยงทำให้เกิดพืชพันธุ์ใหม่ในต้นเกิดเป็นเผ่าพงพันธุ์แห่งตระกูลผลก็คือมะพร้าวเหมือนกันชั้นใดก็ชั้นนั้นจิตเราก็เหมือนกันโยม จะพัฒนาให้เกิดความบริสุทธิ์ผุดผ่องได้ก็ต้องเริ่มจากศีลสมาธิปัญญาในไตรสิกขาเนี่ยโยมนะรวมความในไตรสิกขาสรุปย่อๆความเป็นอริยมรรควันนี้อาจจะแสดงธรรมในลักษณะแห่งความเป็นธรรมล้วนๆนะโยมนะเพื่อที่จะได้เปิดปัญญากับลักษณะ ของจิตเราให้โยมนั้นได้พิจารณาไปด้วยว่าในลักษณะของเรียกว่าหนทางที่เจาะกะลามะพร้าวแล้วให้เกิดปัญญาเกิดพืชพันธุ์แห่งความดีลืมบอกไปอีกส่วนหนึ่งนะโยมชีวิตมนุษย์เราถ้าบางคนเนี่ยสั่งสมกุศลไว้ถึงพร้อม บางครั้งการฟังธรรมไม่ต้องฟังมากเพียงแค่ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเล็กๆน้อยๆยกตัวอย่างเช่นพระนางอุบลวรรณาธิรีเนี่ยพระนางเนี่ย
มีจิตที่ถึงพร้อมมีปัญญาที่ถึงพร้อมดีแล้วโยมนะสั่งสมบารมีมาจนครบถ้วนจนถึงพระชาติที่อุบัติเกิดขึ้นทันเององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยมีศรัทธาขอบวชพระนางเพียงแค่พิจารณาการเคลื่อนไหวของรูปพระนามโยมนะ การเคลื่อนที่แห่งความไม่คงที่พิจารณาตามโยมเพราะบารมีสั่งสมปุพเพกตะบุญญาตาสั่งสมบุญไว้ดีแล้วบารมีถึงพร้อมแล้วเพียงแค่ตักน้ำในตุ่มนะโยมนะใช้มือเอื้อมไปตักหยิบขันและตักน้ำในตุ่มมาเพื่อล้างเท้าพระนางพิจารณาเห็นการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งของการเคลื่อนที่ เพียงแค่นี้เองโยมนะพอน้ำราดถึงเท้าพระนางเท่านั้นเองโยมปัญญาแห่งความเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมจิตของพระนางหมดจดจากอาสวะกิเลสจิตของพระนางยกขึ้นแห่งการเข้าถึงสามัญลักษณะการเคลื่อนที่มองเห็นการเกิดดับของรูปนามจิตของพระนางหมดจดจากอาสวะกิเลสโยมได้ปัญญาเห็นธรรมบรรลุถึงความเป็นอริยบุคคลเป็นอรหันต์ จากนั้นแล้วเนี่ยโยมประการที่หนึ่งอาตมาที่บอกว่าทุบมะพร้าวเนี่ยเจาะเปลือกไปเนี่ยโยมตามอริยมรรคตามลักษณะแห่งพุทธปารีว่ามักคังอักคังมักอักคัสสะอังโคมักคังโคทำมันเป็นเครื่องประดับของธรรมที่เป็นเหตุแห่งการฆ่ากิเลสอยู่ในผลมะพร้าว ในลักษณะที่หนึ่งก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการที่หนึ่งว่าสัมมาทิฏฐิเราก็ต้องเปิดใจให้กว้างโยมเปิดปัญญาเนี่ยเริ่มจากสัมมาทิฏฐิก่อนการเห็นในอริยสัจสี่ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทุบกะลามะพร้าวบอกผมเนี่ยโยมเรามองเห็นเนื้อเนี่ยเหมือนกัน เราต้องใช้ปัญญาพิจารณาทุกๆอิริยาบถแห่งความมีชีวิตยึดนะลุกยืนเดินนั่งนอนตามใดแห่งความมีชีวิตของเราเนี่ยโยมต้องมีปัญญาทุกอิริยาบถของความมีชีวิตเราโยมถ้าเราขาดสติอกุศลก็แทรกจิตทันทีแต่ถ้าเรามีปัญญาทุกๆอิริยาบถทุกๆ การกระทำในโยมมีผลคุณค่าแต่จิตของเราทั้งนั้นเราอย่าเผลอถ้าเราตั้งมั่นอยู่ในความดีแห่งความเป็นกุศลจิตของเราก็ได้รับรู้แห่งความดีก็คือบุญเป็นกุศลแต่ถ้าเราเผลอประมาทพลาดสติแม้แต่ช่วงโอกาสวินาทีเดียวเท่านั้นอกุศลก็แทรกกิเลสเรียกว่ากิเลส ฉะนั้นเราต้องเริ่มเปิดปัญญาของตัวเองมองเห็นในอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเรามองเห็นทุกสภาวะแห่งความเป็นทุกการเกิดสังขารเป็นทุกการแปรสภาพการไม่คงที่แห่งสังขารก็เป็นทุกแม้แต่จิตใจรวนเลยไม่สามารถมีการปรุงแต่งอารมณ์ก็เป็นทุกเหมือนกันฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องมองเห็นหนึ่ง เรียกว่ามองเห็นในทุกอริยสัจประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยการเห็นในลักษณะสมุทัยสมุทัยสัจก็คือการเห็นเหตุแห่งความเกิดทุกข์สิ่งเหล่านี้จะมองเห็นได้ต้องใช้ปัญญาอีกเหมือนกันโยมพิจารณาอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ตมามองเห็นยกสามัญลักษณะอนิจจังแปรสภาพจากเซลล์สองเซลล์ประสุทธิสนธิ ยกตัวอย่างจิตถือครองในเซลล์ตัวนี้สองเซลล์ผสมรวมกันเนี่ยเกิดความแก่เดี๋ยวความแก่ตัวนี้แหละเป็นทุกข์นะทำให้เรามองเห็นเกิดขึ้นในทุกข์ของเราเนี่ยฉะนั้นเราต้องมองถึงสมุทัยเหตุถึงเกิดความทุกข์หรือว่าแม้แต่ปัญหาในตัวเราต่างๆทั้งชีวิตเราเนี่ยบางคนอาจจะประสบ ก็คือไม่ได้รับสภาวะที่สำเร็จดังความพึงประสงค์ของจิตของคนนั้นนั่นแหละจึงบอกว่า
สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุแห่งความทุกข์เสร็จแล้วเราก็พิจารณาไปตามลำดับขั้นตอนโยมเนี่ยได้ถึงสภาวะเรียกว่านิโรธสัจจะก็คือการเห็นแจ้งในการที่จะออกจากทุกข์เรามีความทุกข์ทุกคนก็อยากจะออกจากทุกข์เราก็ต้องหากระบวนการ ที่จะทำตัวเองนั้นให้พ้นให้ออกจากทุกข์เอาทุกข์ที่เกิดขึ้นในหลุดจากสภาวะจิตของเราเราก็ต้องพิจารณาไปตามลำดับแห่งความเป็นอริยมรรคนั่นแหละโยมประการที่สี่เนี่ยนะความเป็นอริยมรรคมรรคมีองค์แปดนี่แหละอยู่ในตัวนี้แหละเป็นหนทางที่จะทำสภาวะจิตของเราให้ออกจากทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้ ตัวนี้ก็ต้องอยู่ที่วัดปฏิบัติวัดที่สองที่ตมาบอกที่เขียนว่าวแหวนมหานกาศต่อเต่าเรือวัดตัวนี้เรียกว่าวัตรระหรือวัดปฏิบัติก็คือสภาวะธรรมเนียมชีวิตวิถีแห่งชีวิตนะที่เราจะออกปฏิบัติตัวเองให้ออกจากสภาวะทุกข์ได้นะนี่คือลักษณะแห่งสัมมาทิฏฐิ เราเปิดปัญญาก่อนโยมตัวนี้เป็นปัญญานั้นในไตรสิกขาเนี่ยเป็นปัญญาทุบกะลามะพร้าวเปิดปุ๊บเจอเนื้อเนี่ยเป็นปัญญาพอเราเปิดปัญญาแล้วโยมเห็นแจ้งในสภาวะนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องดำริตัวเองไม่ในทางที่ชอบเรียกว่าสัมมาสังกัปปะในลักษณะประเด็นที่สองว่าสัมมาสังกัปปะนี่ก็เป็นปัญญานะโยมนะสัมมาสังกัปปะเนี่ยก็คือการดำริชอบ ดำริที่จะออกจากความทุกข์ดำริที่จะออกจากกามคุณนะก็คือตั้งจิตเราที่จะออกจากความคุณอย่างน้อยก็รากเหง้าแห่งความเป็นอกุศลความโลภความโกรธความหลงเราลองตั้งปณิธานตัวเองทีเดียวว่าเราจะไม่โลภเคยตั้งสัจจะอธิษฐานนะโยมนะเราจะไม่โลภ เราจะไม่โกรธเราจะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเนืองๆในการดำเนินชีวิตอาตมามองเห็นนะโยมนะคุณค่าตัวเนี้ยเมื่อก่อนนี้เป็นคนโมโหร้ายนะอาตมาเนี่ยนะอารมณ์รุนแรงจิตอาจจะขาดเมตตาเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงบวชพระใหม่ๆนะโยมนะยังถือวิถีแห่งความเป็นคฤหัสถ์ ตอนหลังมาภาวนาตั้งจิตสัจจะอธิษฐานกับตัวเองว่าจะไม่โกรธใครจากที่เราตั้งจิตไม่โกรธใครเนี่ยโยมมันสงมีโยมนะจะทำอะไรละมองโลกกลับจากแง่ร้ายเป็นดีไปหมดจากจิตที่เราเป็นกุศลตัวนี้เนี่ยโยมนะอาตมายกประสบการณ์ตัวเองในความรู้สึกนั่นถือโอกาสว่าเล่าให้โยมฟังก็แล้วกัน เป็นคนอารมณ์โมโหร้ายนะส่วนมากก็ตามลักษณะเมื่อก่อนนี่แหละโยมนะเป็นพระบทใหม่ทำอะไรก็โมโหร้ายเห็นสุนัขนะไม่รู้หรือเปล่าเนี่ยหยิบมาเล่าให้ฟังออกขึ้นโทรทัศน์ด้วยโยมนะพอสุนัขก็มีกฎหมายคุ้มครองนะในปัจจุบันเนี่ยโยมนะแต่เป็นอดีตคงไม่เป็นไรนะโยมนะ ไปตีสุนัขโยมมันเจ็บพอเจ็บแล้วเนี่ยเรามองเห็นผลของการความเจ็บของสุนัขนะลองอดโอยค่ำควรด้วยความเจ็บปวดนั่นแหละเราก็มานั่งพิจารณาสงสารตอนหลังพอทำไปแล้วสติไม่ได้คิดโยมขาดสติในเบื้องต้นสุดท้ายมาสงสารสุนัขเลยตั้งปณิธานในจิตตัวเองว่า ตั้งแต่นั้นมาจะไม่ถือโกรธใครโยมนะก็มองเห็นผลจริงๆโยมนะตัวเนี้ยจิตที่เป็นอกุศลหายไปความเป็นกุศลเกิดมาขึ้นก็คือเมตตามองเห็นอะไรโยมมันมองแล้วมันมีเมตตาเกิดความเรียกว่าความเอื้อเฟื้อที่อยากจะช่วยมันเกิดความกรุณาด้วยในใจโยมที่ปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์เราเห็นสัตว์เราก็ไม่อยากจะตี เห็นเดือดร้อนเราก็อยากจะช่วยสุดท้ายจิตตัวนี้เนี่ยโยม
มันซึมซาบเป็นความเป็นกุศลความเกษมจิตที่มีเมตตาเนี่ยโยมเจริญเมตตามากๆเนี่ยความเกษมจิตมันเกิดขึ้นปิติมันเกิดขึ้นมาจิตจะละกิเลสก็คือโทสะผ่านให้เราละความโลภได้ตามลําดับด้วยนะโยมนะองคุณแห่งจิตที่เป็นกุศลเนี่ยโยมมันจะละโดยตามลําดับสุดท้ายปัญญามันก็จะเกิดขึ้นตามลําดับมาเองสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องไปบีบบังคับหรอก เราเพียงแค่ละกิเลสให้ได้จากจิตเราเท่านั้นแหละโยมนะความเป็นกุศลสิ่งต่างๆที่เป็นคุณแห่งความดีเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นในจิตเราเองจึงบอกว่าประการที่สองเนี่ยเรียกว่าสัมมาสังกัปปะเราต้องดำริตั้งตนไว้ในทางที่ชอบก่อนนะเรียกว่าเป็นปัญญาประเด็นที่สามในอริยมรรคที่กล่าวไว้ว่านะก็คือ สัมมาวาจาก็คือการงดเว้นจากวจีทุจริตพุทธเจ้าก็ให้ความสำคัญกับวาจาเหมือนกันนะโยมนะเพราะว่าวาจาเราเนี่ยอาจจะทำร้ายกระทบจิตของคนอื่นทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยวาจาเราเนี่ยบางทีเราฆ่าคนเนี่ยเราไม่ต้องใช้อาวุธก็ได้นะ ใช้วาจาเนี่ยกระทบกระทั่งกระเทียบเปรียบเปรยนะจากวจีทุจริตเนี่ยพูดปดพูดเพ้อเจ้อพูดหลอกลวงพูดส่อเสียดนะจนให้เขาเกิดความเจ็บช้ำน้ำใจน้อยเนื้อต่ำใจนะโยมบางคนเนี่ยจิตสภาวะมนุษย์เราเนี่ยอยู่บนเส้นได้บางๆถ้าขาดคำแนะนำในทางที่ผิดให้คำยุยงส่งเสริมในทางที่ผิด นะด้วยวาจานะโยมนะก็อาจจะทำให้บุคคลพวกนั้นชีวิตดวงนั้นจิตดวงนั้นตกนะถึงกับลักษณะเขาเรียกว่าอัตตวินิบากกรรมฆ่าตัวเองแหละโยมนะพระพุทธเจ้าจึงให้ความสำคัญเพราะผลแห่งวาจาเนี่ยจึงนั้นเราเนี่ยต้องมีวาจาเป็นสัมมาสุจริตนะสัมมาวาจาพูดเจรจาชอบโยมนะ เราทุกคนในปรารถนาให้คนพูดดีกับเราทั้งนั้นแหละเราไม่อยากให้คนอื่นหลอกลวงมีไหมไม่มีใครหรอกนะว่าอยากให้คนอื่นมาพูดเท็จกับตัวเองฉันใดกันฉันนั้นเราก็ต้องพูดจริงใจกับคนอื่นก่อนเขาเรียกว่าเป็นสัจจะด้วยนะโยมนะถือสัจจะคำที่คนที่ถือสัจจะเนี่ยโยมมีความศักดิ์สิทธิ์ทางวาจานะ ยิ่งคุณธรรมที่เราปฏิบัติฝึกจิตมาด้วยถือเข่งตรงนี้อีกจิตของเราก็จะสำเร็จขึ้นแม้แต่พูดกล่าวอะไรย่อมสำเร็จสมดังปรารถนาฉะนั้นเนี่ยสัมมาวาจาในส่วนนี้เรื่องของศีลโยมเป็นศีลนะถ้าเรารักษาเป็นสัมมาวาจาแล้วก็ศีลบริสุทธิ์นะประเด็นที่สี่สัมมากัมมันตะเว้นจากการประพฤติผิดทางทุจริตทางกาย นะก็คือไม่ทำร้ายไม่ลักไม่ประพฤติผิดในกามนะฉะนั้นเนี่ยสัมมากัมมันตะเนี่ยเขาเรียกว่าการมีการงานอันชอบทำกิจอันชอบก็เว้นจากการทำทุจริตทางกายที่กล่าวไว้ก็คือหนึ่งไม่ลักทรัพย์ไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็ไม่ประพฤติผิดในกาม นี่เป็นส่วนของการกระทำทางกายแต่ถ้าเราทำมีกิจอันชอบทำกิจอันชอบสุจริตจิตของเราก็รับแต่อารมณ์ฝ่ายความดีเป็นกุศลจะซึมซาบค่อยๆซึมซาบไปทีละนิดละนิดโยมประเด็นที่สี่ขอไปประเด็นที่ห้าแหละประเด็นที่ห้าเนี่ยสัมมาอาชีวะเว้นจากวจีทุจริตอีกเหมือนกันแล้วก็กายทุจริตรวมสองอย่างเลย การมีกิจเรียกว่าเป็นอาชีพการประกอบอาชีพอันสุจริตสัมมาชีวะไม่ก่อให้เกิดโทษอย่างเช่นเรามีอาชีพในลักษณะส่งเสริมการฆ่าก็มีนะบางอาชีพเนี่ยอย่างเช่นยาฆ่าสารเคมีนะโยมนะอาชีพพวกนี้ก็ส่งเสริมการฆ่าสัตว์นะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือว่าค้าอาวุธ
หลักพุทธศาสนาเรากล่าวว่าอาชีพเหล่านี้ไม่เป็นอาชีพสุจริตแต่ถึงจะปฏิบัติตามลักษณะกฎหมายว่าไม่ผิดกฎหมายแต่ก็เป็นทุจริตนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีอาชีพที่เป็นสัมมาชีวะเรียกว่าสุจริตส่วนนี้ก็เป็นศีลโยม จากสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะเนี่ยเป็นศีลนะและหลักประเด็นที่6สัมมาวายามะมีความเพียรพยายามในทางสุจริตเรียกว่าความเพียรชอบอย่างเราเนี่ยโยมนะนักปฏิบัติเราก็ต้องดำเนินในลักษณะสมัปปทานสี่ก็คือสังวรในลักษณะ สังวรประธานประเด็นที่หนึ่งการระงับการกระทำอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นในจิตสภาวะในปัจจุบันเนี่ยวัดที่เราปฏิบัติโดยเฉพาะวัตถุเราบริโภควัตถุกันจนเคยชินสิ่งที่อำนวยความสะดวกสิ่งอะไรที่ทำแล้วเกิดความสะดวกได้มาโดยง่ายจิตเรานั้นเผลอสติขาดสติสุดท้ายกรรมคุณกิเลสแทรกในจิตทันที เราก็ปรารถนาอะไรที่มันได้มาง่ายๆมองไม่เห็นสภาวะแห่งความทุกข์ก็เลยขาดความเพียรสุดท้ายจิตเราก็เสพบริโภคกามคุณโดยที่ไม่รู้ตัวในเมื่อยิ่งเผลอสติมากๆเสพมากๆจิตเราก็มากด้วยอกิเลสอกุศลความโลภมันเกิดสุดท้ายก็ดึงจิตของเราให้ห่างไกลจากสภาวะคุณธรรมนะ ประเด็นต่อไปในส่วนของสัมมาวาจาที่สังวรประธานแล้วโยมในสมัปปทานสี่ประเด็นที่สองมหาประธานก็คือพึงละเลิกอกุศลที่กำลังทำอยู่เขาเรียกว่าเพียรละประเด็นที่หนึ่งเนี่ยเพียรระวังเราระวังไม่ให้อกุศลเกิด ประเด็นที่สองมันเกิดขึ้นแล้วเราต้องก็เพียรละเรามีสติต้องพิจารณาว่าเราต้องเพียรละอกุศลให้มันดับไปจากจิตของเราโดยเร็วอย่าปล่อยไปตามอำเภอลักษณะความปรารถนาตามสภาวะแห่งสถานการณ์นะปัจจุบันนี่แหละโยมนะส่วนมากเรานั้นจะปล่อยจิตของเราไปตามสถานการณ์ประเด็นที่สามเรียกว่าอารักขะประสัมอารักขะ ประเด็นที่สามเรียกว่าอารักขะประสัมอารักขะประหารนะก็คือเพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นโอกาสใดเนี่ยเรารู้ว่าจิตเรามีความดีเนี่ยเราต้องรักษาไว้มากๆอยู่มีสติระลึกนึกถึงความดีไว้มากๆกุศลสิ่งที่เราทำไปแล้วหนึ่งเรามีความสุขด้วยความบุญนั่นแหละคนอื่นก็ได้รับความสุขได้รับอานิสงส์แห่งการกระทำของเราสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลเราก็ต้องรักษาเขาไว้สิ่งนี้เขาเรียกว่าเพียรรักษาเราก็ต้องมีความเพียรพยายามที่จะรักษาความดีของเราเขาไว้อย่าให้สภาวะอกุศลกิเลสโ
และประเด็นที่เจ็ดสัมมาสติความระลึกที่ดำเนินไปตามสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมยมเราพิจารณาให้มองเห็นกายในกายรับรู้สภาวะปรุงแต่งพิจารณาเห็นเวทนาอารมณ์จิตที่เรารับรู้อารมณ์เย็นร้อนอ่อนแข็งสุขทุกข์พิจารณาให้ถึงแล้วจิตของเราก็จะมองเห็นสภาวะยกขึ้นสู่สัมมัญญลักษณะไตรลักษณ์ เกิดเห็นการเปลี่ยนแปลงรูปนามก็จะทำให้จิตเราเนี่ยแยกแยะมองเห็นลักษณะแห่งการแปรสภาพเปลี่ยนแปลงได้เร็วจิตเราก็จะละสภาวะอกุศลได้โดยง่าย
และหลักสำคัญสัมมาสมาธิการตั้งอารมณ์ไว้ตั้งจิตตัวเองไว้ในลักษณะอารมณ์แห่งวิปัสสนานะให้เราเนี่ยระลึกนึกถึงพิจารณาไว้การอาตมาก็ได้สอนโยมแสดงธรรมให้โยมอย่างที่วัดอาตมาเนี่ยโยมไม่จำเป็นต้องหลับตาก็ได้นะทำทุกๆกิจกรรมมียาหมดองค์ภาวนาเนี่ยอยู่ที่เรามีสติเท่านั้นแหละโยม เราจะรักษาสติของเราที่ระลึกอยู่ในส่วนของการรู้ตัวระลึกได้ในสภาวะแห่งความเป็นมนุษย์ได้ขนาดไหนแห่งความเป็นตัวตนเราได้ขนาดไหนเนี่ยฉะนั้นแล้วเนี่ยสมาธิเนี่ยตั้งมั่นในอารมณ์วิปัสสนาที่บอกว่าทุกๆอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนตราบใดแห่งความมีชีวิตเรายังมีอยู่เนี่ยมีคุณค่ามีผลต่อการ กระทำทางจิตทั้งนั้นโยมจิตเรารู้อารมณ์ปรุงแต่งทั้งนั้นฉะนั้นเราก็ต้องเพียรละสภาวะอกุศลทุบกะลามะพร้าวให้โยมได้ฟังเนี่ยมาปอกมะพร้าวให้โยมได้ฟังในศีลสมาธิปัญญาโยมในมะพร้าวหนึ่งผลเนี่ยมีปัญญาทุบกะลามะพร้าวก็เหมือนเราเจาะปัญญาไปพบเนื้อมะพร้าวก็คือศีลสีขาวบริสุทธิ์น้ำก็คือลักษณะ ปัญญาศีลสมาธิน้ำก็คือสมาธิเป็นเรื่องของจิตโยมในจิตใจเรานี่แหละเป็นอาการในลักษณะจิตอาตมาคุยที่ไหนประจำนะโยมเคยถามตัวเองไหมเคยถามเราไหมโยมถามคนทั้งหลายหรือเปล่าอาตมาอยากจะถามโยมตรงนี้นะว่าเรารู้ตัวไหมว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นโรคจิตโยมโยมถามตัวเองไหม รู้สึกไหมว่าตัวเองเป็นโรคจิตโยมฮะจริงๆนะโยมนะเราทุกคนเนี่ยบนจิตอยู่ความบกพร่องทางจิตยังมีอยู่มีบุคคลคนหนึ่งที่พ้นจากสภาวะความเป็นโรคจิตตราบใดที่เรายังปรุงแต่งอารมณ์รักษาสภาวะสติรักษาจิตยังไม่มั่นคงนะเมื่อนั้นทุกคนยังเป็นโรคจิต อาตมาไปแสดงธรรมที่ไหนบรรยายธรรมที่ไหนก็พูดอย่างนี้แหละเพื่อให้รู้ไงโยมเอ๊ะโยมอาจจะมาตั้งคําถามดูดีๆพระมาว่าเป็นโรคจิตซะแล้วจริงนะโยมนะโยมยังหิวอยู่ไหมหิวโยมยังอยากทานติดในรสชาติอร่อยหรือเปล่าใช่ไหมโยมโยมยังมองเห็นรูปสวยไหมโยมยังพอได้ยินเสียงยังติดในเสียงไพเราะใช่ไหม ติดใช่ไหมโยมยังอยากอยู่คุกเคล้าพเนียครอด้วยผลธรรมารมปรุงแต่งรับรู้อารมณ์ด้วยผลธรรมะกับลูกกับหลานใช่ไหมวันไหนหลานไม่เห็นเคยเลี้ยงประจำวันนี้ไม่มาใจเศร้าแล้วอาการทางจิตเกิดนะโยมนะวันไหนกินอาหารทานอาหารไม่อร่อยรู้สึกจิตปรุงแต่งอารมณ์ไม่ค่อยจะดีแล้วทานไม่ได้นี่อาการทางจิตทั้งนั้นนะโยมเรามองเห็นรูปไม่สวย ไม่ค่อยอยากดูใช่ไหมนี่อาการทางจิตนะโยมนะรูปสวยยิ่งดูนานโยมยิ่งหนักไปใหญ่นะนี่อาการทางจิตทั้งนั้นฉะนั้นมีบุคคลเดียวในโรคโยมที่ไม่มีอาการเขาเรียกว่าพ้นสภาวะแห่งความเป็นโรคทางจิตหมอที่เป็นหมอทางจิตวิทยาที่ดีที่สุดโยมมีบุคคลเดียวในโรคที่รักษาอาการทางจิตให้เราโยมทราบไหมคือใคร ฮะลองเดาด้วยใครฮะศาสดาเรานี่แหละโยมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์มาโปรดเราเนี่ยมารักษาอาการทางจิตให้เราจนมีเหล่าอริยสาวกหลุดพ้นตามพระพุทธองค์ไปเรียกว่าพระอริยบุคคลก็คือสําเร็จอรหันต์ตามใดที่เรายังไม่สําเร็จอรหันต์เรายังรับรู้สภาวะอาการเรียกว่าโรคจิตโยม แม้แต่พระก็ยังเป็นนะองค์เทศก็ยังเป็นแต่อาจจะบางกว่าโยมหน่อยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงบอกว่ามาทุบกะลามะพร้าวให้โยมได้ฟังตามปรัชญาปริศนาธรรมที่คนโบราณเขาสอนเอาไว้ชีวิตเราจะไปสู่ความสำเร็จสูงสุดได้ตามหลักแห่งพุทธศาสนาเราอย่าทิ้งไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญา
ปัจจุบันนี้อาตมาก็ส่งเสริมญาติโยมในชุมชนให้เจริญปฏิบัติธรรมช่วงนี้ก็ค่อยๆซึมซาบทีละหน่อยเพราะว่าเป็นค่อยๆแก้ปัญหาชุมชนโยมไม่ค่อยรักกันโยมพาให้พระเดือดร้อนก็เลยต้องค่อยๆแก้ไปนะไปวันแรกนี่ยังไม่ทันไปเขาก็สั่งห้ามไม่ต้องมาหรอกไม่มีใครเขารักเหมือนกันอาตมาชอบความท้าทายที่ไหนเขาเกลียดลงไป ถ้าไม่เข้าถ้ำเสือจะได้ลูกเสือใช่ไหมโยมนะคงไม่ได้นะนั่นก็เลยเริ่มก็เบาบางไปทีละหน่อยแหละนะตอนนี้จากนั้นแล้วเนี่ยบอกว่าพืชพันธุ์แห่งพันธุ์เนี่ยหวังปรารถนาที่จะขยายเผ่าพันธุ์ตัวเองอย่างเตรียมตัว เราลองพิจารณาดูถ้าพืชพันธุ์ธัญญาหารถ้าตามฤดูกาลเนี่ยจะเตรียมตัวแผ่พันธุ์ขยายพืชตัวเองเผ่าพันธุ์ตัวเองจะมีผลสุกงอมรอขยายเผ่าพันธุ์ใหม่ช่วงไหนยอมรู้พอทราบไหมฤดูฝนยอมตอนนี้เดือน6แล้วสมัยโบราณเดือน6ฝนตกถ้าฝนผลไม้แก่สิ้นเดือน5ผลแก่พอดีร่วงขาต้นใช่ไหมร่วงจากต้นผลตกมาน้ําใหม่มาเจริญงอกงามตามเผ่าพันธุ์แห่งตัวเอง มนุษย์เราชั้นใดก็ฉะนั้นโยมจะพัฒนาฝึกจิตตัวเองได้พัฒนาตัวเองให้หลุดพ้นจากสภาวะกิเลสได้ต้องละวัฏฏะสงสารให้ได้ก็คือเตรียมตัวพัฒนาเริ่มเสริมสร้างคุณค่าแห่งความดีให้มากพลังแห่งจิตคนที่จะทําอะไรสําเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยจิตตัวเองหลักมงคลชีวิตก็กล่าวพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กล่าวไว้ในมงคลชีวิต84,000 พระธรรมขันธ์โยมขึ้นตรงไหนศีลสมาธิปัญญารวม1เดียวอยู่ที่จิตเรานั่นแหละพุทธเจ้าถึงสอนว่าให้เราพิจารณาจิตสอนจิตฝึกจิตเราให้ดีพัฒนาจิตเราให้ดีเพื่อที่จะได้ละสภาวะแห่งอกุศลกรรมในเมื่อเราละกิเลสโลภะโทสะโมหะได้กลับนั้นจิตเราก็หมดสภาวะแห่งความเศร้าหมอง พ้นสภาวะแห่งการปรุงแต่งแนวมีจิตอันสงบพบความเกษมได้ฉะนั้นเหมือนกันเอาละอาตมาภาพนะสาธยายแสดงพระสัทธรรมเทศนามาก็ได้รับความอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดท่านอาจารย์สมุนรินทร์นะอาจารย์สมุไพรินทร์สิริวัฒโน พร้อมทั้งญาติโยมอุบาสกบาสิกาได้รัตนามาแสดงธรรมเนื่องในวันนี้ก็เป็นการทางศีลานุกิจทำทักษิณานุปทานถวายเป็นกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญทั้งอีกส่วนหนึ่งวันนี้เป็นวันธรรมสวนะโยมก็เข้ามาสดับธรรมตามหน้าที่แห่งความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ถูกต้องดีงามเป็นวันอุโบสถ วันอุโบสถชาวพุทธเราจะให้ความสําคัญก็คือเจริญศีลสมาธิปัญญารักษาคุณธรรมแห่งไตรสิกขาเพื่อปฏิบัติธรรมแห่งความเป็นอริยมรรคมีองค์8ที่กล่าวมาในเบื้องต้นชําระจิตขัดเกลากิเลสให้เบาบางจากจิตของตัวเองเพื่อก้าวเข้าสู่คุณธรรมสูงสุดแห่งหลักพุทธศาสนาก็คือพระนิพพานอาตมาภาพสาธยายพระสัทธรรมเทศนามาก็ขอสมควรแก่เวลาก่อนที่จะขอยุติเอวังลงตรงนี้โยม ก็ขอบารมีสองแห่งกุศลความดีบารมีที่ญาติโยมได้สั่งสมมาแล้วจงเป็นภาวะเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยธรรมคำชูนุนนำส่งดวงจิตดวงวิญญาณสาธุชนให้ถึงพร้อมความอยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันทุกโยมทุกท่านเทอญอาตมาภาพแสดงพระสัทธรรมมาเทศนามาก็สมควรแก่เวลาก็ขอยุติเอวังลงด้วยประการฉะนี้ สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระปลัดอนุชาตนรินโทเจ้าอาวาสวัดนครชุมตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรค่ะต่อไปขอเรียนเชิญตัวแทนท่านเจ้าภาพค่ะผู้ถวายภาพใดเดี๋ยวองค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณธนันกรมากมีค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะ กรรมบัตรให้คุณสมัครนะคะสาธุค่ะเชิญค่ะ
ค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะ สาธุค่ะผู้ถวายเทียธรรมแด่องค์แสดงธรรมเขากลับเรียนเชิญคุณชวีวันสถานดีค่ะเขากลับเรียนเชิญค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะ สาธุค่ะแล้วต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะลำดับโอกาสจากนี้ ยอมตั้งใจในการทักษิณานุกิจอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษถวายเป็นกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญพร้อมทั้งพระเถรอาจารย์ครูบาอาจารย์พร้อมทั้งแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ผู้ปรารถนาซึ่งกุศลทั้งหลายเราตั้งจิตแผ่เป็นกุศลให้กับท่านทั้งหลายเหล่านั้น ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสังคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังขิปะเมวะสมิจฉันตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโดปนัลลาโสยะถามานิโชติละโสยะถา สัพพีติโยมีวัชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสะนิจังพุทธาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏฐันติอายุบรรโนสุขังพะลังสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ก็น้อมกราบในความเมตตาจากพระจากพระปลัดอนุชาตนรินโทนะคะท่านเจ้าอาวาสวัดนครชุมเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเมตตาให้ธรรมมาเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันนี้ค่ะขั้นลำดับต่อไปเชิญท่านเจ้าภาพทั้ง8ท่านค่ะท่านที่ถือบัตรเหลืองนะคะเรียนเชิญค่ะ ครับขอเชิญนั่งให้ตรงพระนะครับสาธุครับนั่งตรงพระเลยครับครับดูนะฮะพร้อมก็แล้วก็ค่อยกราบพระพร้อมๆกันก่อนนะครับครับพร้อมแล้วกราบครับกราบ กับยกทยธรรมขึ้นมาถือไว้อธิษฐานได้ก่อนนะครับครับพร้อมแล้วก็อธิษฐานนะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุครับตอนนี้ไปก็เจ้าหน้าที่จะโยงสายพระบางสกุลครับ นำผ้ามาถือไว้ก่อนนะครับอธิษฐานจิตเข้าไว้นะครับก็ไปใกล้ๆหน่อยนะครับครับเดี๋ยวถวายพร้อมๆกันนะครับครับพร้อมแล้วเชิญนะครับทอดผ้านะครับพุทโธธัมโมสังโฆสาธุครับพนมมือนะครับ Anicca vata saṅkhālā
สังขารทั้งหลายมีเทียงนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแผงสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุครับกันนะกับพระพร้อมกันละสามครั้งนะครับครับกับเสร็จแล้วมานั่งที่เดิมนะครับรับพรจากพระเดชพระคุณท่านนะครับกับตอนนี้ไปก็เตรียมตัวตรวจน้ำรับพรจากพระคุณเจ้าต่อไปนะครับยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังดุมหังก็อิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมิฉันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปรณโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวายควรยินดีสัพพิติโยวิวาชันโตความจะไหลทั้งปวงยมบำราดไปสาพะโลโควินาสโตโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทีคายุโคภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารวธรรมาวาทันติอายุวโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการละชนีแลอัธาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจะเมเปตานังทักกินังทัชชาปุเพกตามนุสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะหิลุนังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนะตังเปตานมัทายาเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายปูละโลกนี้ไปแล้วเอวังติท่านติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอยัญญโคทักขินาทินาก่อทักษิณานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังฆามหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีฆระตังอิตายาสถานโสอุปกัปปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโต
ยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเพตานปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลัญจะภิกขุนมโนปะทินังกำลังแห่งขันธ์ภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปัสสุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสทีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทินเก็บตัวคุกเข่ากับปะพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควัตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจาริยาคุณนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพ
กราบกับขอเชิญกับพระพร้อมมาอีก3ครั้งนะครับ